เกมนี้จะต้องใช้ Discord Server ในการเข้าเล่นหรออ่ะสักหน่อยก็ได้สักหน่อยก็ได้โอเคครับผมไปจอย Discord เข้ามาเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะปลอดภัยไงก็แล้วแต่สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Sparky Marky นะครับเกมนี้เจอมาเลยอิชิโอนะครับผมไม่รู้มันเป็นเกมทรงเดียวกับ Poppy Playtime หรือว่าบันบันหรือเปล่านะครับแต่เห็นทรงแล้วออกแนวสนามเด็กเล่นเชิงสันทนาการที่เด็กๆจะมาเล่นกันแต่ก็มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ดำมืดเราต้องเข้าไปค้นหาก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับเหมือนจะเป็นตุ๊กตาที่แบบจะออกมาหลอกหลอนกินหัวกูไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าสนใจครับก็เลยลองเอาเกมนี้มาเล่นดูนั่นแหละครับผมลองเพลย์ดูเกมไม่น่ากลัวเท่าเอากูไปจอยใน Discord โอ้คือกดแล้วเข้าเลยอยู่โอเคกด F ในการเปิดปิดไฟฉายอยู่ที่ว่าผมต้องเดินตามสายไฟไปละมั้งเกมมันไม่ได้บอกนะครับว่าเรื่องราวในเกมนั้นเรื่องย่อเป็นยังไงประมาณไหนนะครับแค่บอกว่าเรากำลังจะไปที่สนามเด็กเล่นสักที่นะครับแล้วก็มีความลับอยู่น้ำตกไปตายไหมใช่ครับโอ้พูดถึงตัวนี้เข้าได้ป่ะเหมือนจะเป็นอ๋อเข้าไม่ได้เนาะเว้ยอะไรอ่ะแอมเบอร์เหรอครับต้องเอาคอมมานด์นี้ไปใส่ใน Discord ของเขาเหรอครับอ่ะเหมือนจะเป็นรูปปั้นเด็กสักคนนะครับถือก้อนสักอย่างแสงๆแปลกดีแปลกดีเมื่อกี้ผมพูดค้างถึงไหนนะครับใช่ครับเหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นสักอย่างนะครับที่มีเหตุการณ์แปลกๆประมาณนี้ครับแปลกๆสายไฟแยกทางเราจะไปตาจะไปทางแสงสีชมพูหรือแสงสีเหลืองชมพูถึงก่อนนะครับผมไปทางชมพูก็ได้มั้งข้างบนชมพูมันมีสักอย่างมันเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าปืนช็อตสายฟ้าสามารถยิงสักอย่างให้ช็อตได้แสดงว่ายังไม่มีไอเทมนะครับยังเล่นไม่ได้ป่ะ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 กูอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยแค่เท่ากับว่าเรารู้นะครับว่าต้องหาปืนช็อตสายฟ้ามาใส่ตัวแปลกๆให้เดินมาหาเราต้องหาให้เจอก่อนไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีอาวุธในการป้องกันตัวมุกซ้ำมาแกเราตามสายสีเหลืองไปทางนั้นกูเดินกลับฝั่งเป็นทางนี้เหมือนจะมีบางสิ่งอยู่ข้างในนั้นเป็นสกูตเตอร์ที่น่าจะมีคนมาจอดไว้มี2อันก็คือ2คนนะครับสกูตเตอร์เพิ่งเห็นแล้วกูก็ต้องอยากรู้ว่าสกูตเตอร์มันคือทำไมมันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่รวดเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับของเจ้าหน้าที่นะครับแอมเบอร์พาร์คแสดงว่าที่เรียกว่าแอมเบอร์พาร์คนะครับผมอาจจะเดินหันซ้ายหันขวาไปเรื่อยนะครับมีรูปคนชักใหญ่เหมือนจะเป็นประธานบริษัทสักคนนะครับที่ชั่วร้ายกำลังชักใยหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่หุ่นยนต์แปลว่าตุ๊กตาหรือมาสคอตไม่รู้นะครับเป็นนักกีฬาเหรอครับหรืออาชีพต่างๆท่ายากอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับฮูลาฮูปป่ะนักวิทยาศาสตร์นักอวกาศมองไปมองมาสักพักมันมาหักคอนักบินนักวิทย์คุณหมอมอนสเตอร์มันเป็นการส่งรูปสัตว์ประหลาดสักอย่างนะครับที่เหมือนเป็นแมงมุมแล้วก็มี QR code อ๋อเป็น QR code นะครับเกมนั่นแหละครับที่อยู่บนสตรีมโปรโมทเกมกูโดนมันโปรโมทเกมใส่เรียบร้อยแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วฮาดีฮาดีนะครับนักแสดงละครใบ้เสียงคนผิวปากครับที่มาของเสียงหน้าอยู่ข้างในนี้นะครับเสียงมาจากไหนเอ่ยเสียงมาจากไหนเอ่ยอ๋อนั่นไงดีจ้าตาเรืองแสงเชียวนะน่ารักจริงเชียวคุณมันจะไล่ผมป่ะคุณว่ามันจะไล่ผมป่ะอยู่ๆมันก็นอนนะครับเริ่มสงสัยว่ากลับมาแล้วมันจะยืนไหม จังหวะที่ผมเปิดไฟมันต้องขึ้นมากินหัวผมแน่นอนเลยหามุมสวยๆก่อนกูยืนหลังป้ายทำอะไรได้อะอันนี้เอาไว้เปิดไฟใช่ป่ะกูว่าแล้วบรรยากาศถือว่าน่าขนลุกนะครับตามตรงนั้นไปนี่คือหลอดไฟในโลกยุคใหม่แล้วครับไอ้เครื่องนี้มันแปลกๆไว้อยู่กลางป่ามันดูผิดที่ผิดทางวู้สวัสดีครับยิงมันเอาปืนมายิงเหรอกระจกนี้หรือหมายถึงให้ยิงมันเออใช่ครับมันผมตกหล่นอันนี้ไปอันหนึ่งนะครับเป็นแอดแอม
Bilo เหรอครับอ๋อ Amber OS Amber OS นะครับเหมือนจะเป็นแท็บเล็ตนะครับที่มีระบบปฏิบัติการนะครับชื่อว่า Amber อยู่เวอร์ชั่น 4.5.1 นะครับไม่รู้นะครับจำไว้ว่าข้างๆตู้ล้มนะครับจะมีทางเลี้ยวขวาโอเคผมไปสายสีเหลืองก่อนละกันนะกระโดดขึ้นเขาได้ป่ะทำทรงเหมือนโดดได้เลยนี่ไงมาเป็นขั้นบันไดเหรอมีกล้องส่องทางไกลนะครับอยู่1อันส่องไปโค้ดอีกแล้วสปาร์กกี้เหรอครับโอ้โหตัวนี้น่ากลัวจัดเลยข้อความเขียนไว้ว่าสปาร์กกี้เป็นเพื่อนฝูงของเราเด็กๆที่แสนเป็นมิตรเป็นมัสคอตฮีโร่ของแอมเบอร์พาร์คแต่ภาพที่นำเสนอออกมาแม่งไม่ใช่เลยครับน่ากลัวจัดเนี่ยครับสปาร์กกี้เพื่อนพ้องที่แสนดีของเราเด็กๆอย่างน้อยผมจะได้ระวังตัวนะครับไอ้สปาร์กกี้บางคนโดนมันล่อหลอกนะครับคือสิ่งที่มันเขียนนะครับข้อความมันจะคอนทราสต์กับภาพที่เห็นนะครับเสมอเลยตู้ตรงนี้ตามน้ำมีไหมอ่ะใต้สะพานมีป่ะเฮ้ยตรงนี้เดินได้แฮะเอาไปดูหน่อยสิมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้นี่มันเอาไว้เด้งสูงโอ้วิงอะไรกูมองไม่เห็นHelper ขอต้อนรับเข้าสู่ Amber OS Database 4.5.1 ชื่อคือซูซี่นะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวโปรดใส่คอมมานด์เข้าไปเอาเป็นว่าสำรวจครบเอาโดด No for damage เก่งจริงๆต้องสำรวจไปเรื่อยๆทางน้ำฝั่งนั้นไปแล้วทางน้ำฝั่งนี้ไปไม่ได้ถึงจุดนี้เหมือนจะเปิดได้นะครับมืดบอกเลยว่ามืดเข้าที่มุมเห็นสตรีมเลยสตรีมชัดเลยโอ้นี่มันปืนช็อตไฟฟ้าให้ตามหานี่นาต้องใช้คีย์บอร์ดในการใส่เลขสรุปเราต้องหารหัสนะครับที่เป็นทั้งตัวเลขและก็ตัวภาชนะนะครับในการมาใส่หยิบไม่ได้ที่พื้นมีแก้วกาแฟโค้ดเหรอ password คือ spark สวยเปิดหยิบไม่ได้อ่ะอ๋อได้ละปืนช็อตไฟฟ้าแต่เหมือนกระแสไฟฟ้ายังไม่มีเหรอครับคิดซะว่ากระบอกเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเอ้ยมันเอามาชาร์จได้เหรอพูดไปผมเก็บไปได้กี่ปืนอ่ะอ๋อเก็ตละผมถือ2มือไปนี่คือได้ละแล้วก็ค่อยสลับมือยิงเอาโอเคมันก็นำเสนอน่าสนใจอยู่นะครับพูดไปต้องเอาไปยิงตรงกำแพงที่มันบอกให้ยิงแน่นอนครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกูยิงนะกูยิงนะอย่านะกูมีปืนชูตอิดวิทอากันแบะกูสลับมือเลยมึงโผล่มาดิยิงเสร็จทิ้งเหมือนจะเป็นตุ๊กตาโอ้นั่น Amber Spark Amber Spark นะครับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการทำแคมเพื่อเด็กๆนะครับสร้างโดยบริษัท Spark นะครับซึ่งก็เป็นรูปภาพนะครับภูเขาที่เต็มไปด้วยป่านี่คืออะไรครับอ๋อนี่มั้งครับน่าจะเป็น Amber OS นะครับ Lift ไม่เจอ Lift Auto Hack ยังทำไม่ได้ให้กูมาทำไมมาถึงนี่ปุ๊บก็ยังเปิดไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้อ๋อนี่แหละครับ The Crossing Door Hack โอ้แฮกอย่างง่ายเลยดูเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจฟลาเจลแตกหักง่ายระวังคือให้ยิงป่ะแม่โจ อย่าเข้ามากูมีปืนอ๋อมันแตกง่ายคือยิงได้เลยเหรอกับข้อความเขียนว่า Night Lamps นะครับมันเป็นเหมือนกับหลอดไฟหรือผลึกแก้วสักอย่างนะครับที่มีแสงไฟเป็นตัวดึงดูดนะครับที่สามารถใช้ส่งสัญญาณฉุกเฉินล่ะครับเพื่อส่งโค้ดหากันในการ Deactivate โปรโตคอลต่างๆสรุปก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับมันคืออะไรแต่เป็นว่าผมเข้ามาละโอ้ยปืนสีฟ้า Lighting Activateแล้วสรุปแล้วสีฟ้านี่คือถือไปอีกกระบอกได้ป่ะปืนสีฟ้านี่คืออะไรอ่ะขอค่าครูหน่อยครับทุกคนผมอยากรู้อ่ะว้าวแจ๋วโยเว้ยใช่อะไรเนี่ย What the hell มีดุ้งนะครับอย่าเข้ามานะกูมีปืนนะอ่านป้ายแป๊บนะครับอย่าจับคืออะไรครับถ้าเกิดจับแล้วมันจะมองเห็นเหรอ
หรือถ้าเกิดเราไม่จับมันจะมองไม่เห็นรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยให้จับตาดูสปาร์กี้เอาไว้กูมีสตันกันอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะมึงโอ้โดนล็อกหัว What the hell เชี่ยอะไรอะให้สแกน QR หรอให้สแกน QR ตอนนี้หรอไปทางปืนไปทางวัดแล้วมันมาจะกินอยากสแกนดูว่าสแกนมันคืออะไรแป๊บนะครับ QR นี้อย่าบอกนะนาจะพาฉันไปหาหน้าสตรีม Do you see Sparky แม่งขายเกมกูอีกแล้วอ่ะได้เวลาวิ่งหนีแล้วครับผี QR และคนก็ต้องแบบโอเคผมต้องตามรูปสตันกันใช่ป่ะแต่ปืนสตันกันมันมองยากไงออโตโนนตามรูปสตันกันไปเฮ ฉันว่าฉันวิ่งเร็วแล้วนะคือต้องมีแก๊ปพอที่สามารถหันมายิงฮะดีใจด้วยคุณจับ QR Monster ได้จับยังไงกูโดนกินไม่ใช่หรอโดนเอือกเข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเทสแป๊บนะครับอินไซต์คืออะไรอ่ะเขาทำการส่งผมนะครับไปที่ห้องซีเครตนะครับที่ชื่อว่าเควสรูมคือเหมือนจะเป็นห้องสำหรับคนที่เล่นเกมจบแล้วมานั่งคุยกันวัตตาฟัคผมลองทรายเกมอีกรอบดิหยิบปืนให้ทันหันมาให้ไวเอ้าทำไมกลายเป็นตัวนี้อ่ะเอ้าผมว่าเกมมันกลางๆนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่และวิธีการนำเสนอเนี่ยมันมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับวิธีที่บวกก็คือว่าโอเคมันแตกต่างมันไม่ใช่เกมแนวแบบน่ากลัวแบบปีศาจตุ๊กตาสักอย่างที่ออกมาล่าเรามันจะคุ้นๆมันหลายเกมที่เล่นมาก็เลยเปลี่ยนแนวทางการนำเสนอให้ในเรื่องเนี่ยไม่เล่าเลยคุณอยากรู้คุณหาคอมมานด์ให้เจอแล้วก็เข้าไปคุยกับ AI ที่อยู่ใน Discord ให้มันส่ง DM มาหาเรามันก็มีความแตกต่างแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยดีนะครับผมจะเล่นเกมไม่ใช่เล่นๆแล้วก็ต้องแท็บไปคุยกับ Discord แล้วมันก็บอกข้อความมา2บรรทัดไอ้ AI คืออะไรส่วนนั้นคืออะไรส่วนนี้คืออะไรผมมองว่ามันทำให้เราอะไม่ immersive ครับไม่รู้สึกว่าเราอยู่ติดกับเกมนะครับความ immersive คือเราต้องเล่นแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งกับเกมฉันกำลังเล่นเกมอยู่ไม่ใช่เล่นเสร็จปุ๊บแม่งต้องแท็บออกเล่นปุ๊บแท็บออกสุดท้ายเนี่ยความต่อเนื่องมันหลุดนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ผมมองว่าอาจอยากแตกต่างแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำทุกอย่างให้มันอยู่ในเกมนะครับคุณอยากอธิบายคุณอธิบายในเกมเลยเป็นแค่โน้ตเป็นกระดาษเป็นเท็กซ์ก็ได้เป็นวิดีโอสั้นๆเป็นสักสิ่งที่มันสามารถจบได้ในเกมมันแล้วแต่มุมมองนะผมรู้สึกว่าการนำเสนอมันใหม่แต่ไม่ได้ดีนะครับนะสู้ทำแบบให้ทุกอย่างมันจบในเกมดีๆครับแล้วอะไรที่เป็นรอเบื้องลึกอ่ะให้ไปขุดคุยดีกว่าการว่าสิ่งที่ผมพยายามขุดคุยเนี่ยกลายเป็นเรื่องตื้นๆแค่ว่าแท็บเล็ตคืออะไรสกูตเตอร์คืออะไรสปาร์กี้คืออะไรปาร์คคืออะไรคอมมานด์คืออะไร GPS คืออะไรมันแบบจับฉ่ายครับส่วนตัวผมมองว่ามันดีนะครับแต่ส่วนที่หน้าติก็มีบ้างอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนสนุกดีนะครับและนี่คือ Sparky Marky นะครับดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับไม่ละอย่าบอกอยากคุยคอมเมนต์บอกนะครับตามสบายอยากแนะนำเกมนะครับกลุ่มดินแดนแนะนำได้ขอบคุณซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมทุกคนที่กดเข้ามาให้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย เจอหน้าพี่ Sparky กูหน่อยฟันสวยเชียร์ฟันเป็นซิปนะครับเพิ่งเห็นสวัสดีจ้ะเกมนี้ก็เป็นโปรโมทเฉยๆสินะสำหรับเกมเต็มที่เป็น4 player อยากรู้ว่าแนวเกมเป็นไงอ่ะเกม4 player เนี่ยWe've done a great job today. See you tomorrow. ก็ดูเจ๋งนะแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะมาทรงไหน